แต่ทีนี้เนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ให้การเยียวยาพื้นที่16จังหวัดที่เหลือนะฮะที่มีการประกาศรวมแล้วเนี่ยเยียวยาทั้งหมดนะครับ29จังหวัดแต่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าจังหวัดที่มีการประกาศก่อนหน้านี้13จังหวัดท่านจะได้รับการเยียวยา2เดือนด้วยกันฮะด่วนล่าสุดเมื่อวันที่3สิงหาคมครม.เคาะแจกเงินเยียวยา29จังหวัดสีแดงเข้มและมีบางจังหวัดได้รับเงินเยียวยาถึง2เดือนมีจังหวัดอะไรบ้างท้ายคลิปมีคลิปของคุณอนุวัฒน์จัดให้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่3สิงหาคม2564นะครับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับช่อง3รายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบนะครับให้ความช่วยเหลือในการเยียวยานะครับกลุ่มแรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งเป็นปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด29จังหวัดเพิ่มเงินช่วยเหลือจาก 30,000 ล้านบาทเป็น 60,000 ล้านบาทนะครับมีรายละเอียดดังนี้ใครได้สิทธิ์บ้างนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยาถ้าท่านอยู่ใน29จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดสีแดงเข้มท่านจะได้รับเงินเยียวยาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับได้แก่จังหวัดกทม.นะครับกรุงเทพมหานครของเรานะครับกาญจนบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราตากนครปฐมนครนายกนครราชสีมานราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปัตตานีอยุธยาเพชรบุรีเพชรบูรณ์ยะราระยองราชบุรีลพบุรีสงขลาสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองถ้าท่านอยู่ใน29จังหวัดนี้ท่านได้รับเงินเยียวยาครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าจังหวัดไหนได้เงินเยียวยา2เดือนเดี๋ยวเราไปดูว่าท่านทำงานอยู่ในกิจการ9หมวดนี้หรือไม่นะครับได้แก่กิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมหรือและบริการด้านอาหารนะครับกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการนะครับกิจกรรมบริการด้านอื่นๆนะครับสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้านะครับสาขาขายส่งและการขายปลีกสาขาการซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารและกลุ่มผู้ประกอบการในระบบถุงเงินนะครับภายใต้โครงการคนละครึ่งและเราชนะที่ผ่านการคัดกรองและไม่เป็นผู้ตัดสิทธิ์จากกระทรวงการคลัง5กลุ่มนะครับถ้าท่านอยู่ในกลุ่มต่างๆหรือกิจการต่างๆเหล่านี้นะครับท่านได้รับเงินเยียวยาแน่นอนนะครับต่อไปเขาจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไรให้ได้เงินเท่าไหร่นะครับจากประกันสังคมนะครับเขาจะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนนะครับมาตรา33จำนวน 50% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทนะครับผู้ที่อยู่ในมาตรา33ถ้าท่านโดนพักงานนะครับโดนหยุดงานนะครับประกันสังคมจะช่วยเหลือนะครับสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทนะครับและรัฐบาลนะครับจะจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคนนะครับทำให้นะครับคุณได้รับเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคนนะครับผมหากท่านผู้เป็นประกันตนมาตรา33กิจการเข้าข่ายได้รับผลกระทบนะครับแต่ไม่ถูกปิดนะครับท่านก็จะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาทนะครับแต่หากกิจการถูกปิดนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก 7,500 บาทบวก 2,500 บาทเท่ากับ 10,000 บาทนะครับนายจ้างในระบบประกันสังคมนะครับตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัวสูงสุดไม่เกิน200คนนะครับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาทนะครับมาตรา39และมาตรา40ต่อไปนะครับผมเราไปดูกลุ่ม13จังหวัดเดิมนะครับที่เขาประกาศออกมาจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นะครับ
ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม13จังหวัดเดิมมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับกทม.นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะราสงขลาชลบุรีพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเทรานะครับคุณจะได้รับเงินเยียวยาเช่นกันนะครับโดยคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือ2เดือนนะครับคือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมนะครับผม13จังหวัดนะครับที่เป็นสีแดงเข้มที่ประกาศไปตะกี้นี้นะครับผมคุณจะได้รับเงินเยียวยา2เดือนนะครับคือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมผู้ที่อยู่ในกลุ่ม16จังหวัดเพิ่มเติมนะครับที่ทางรัฐนะครับเพิ่งประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับผมท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นกันนะครับแต่จะได้รับเงินเยียวยาเฉพาะเดือนสิงหาคมนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับทีนี้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอย่างไรนะครับท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนนะครับมาตรา33มาตรา39และมาตรา0นะครับที่เว็บประกันสังคมได้เลยนะครับผมนอกจากนี้ครม.เขาก็ยังมอบหมายให้กับกระทรวงแรงงานนะครับเร่งเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือด้านผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับแท็กซี่รถยนต์รับจ้างนะครับที่มีอายุเกิน65ปีและไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะครับและจะนำไปให้ครม.พิจารณาต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปสรุปสั้นๆของคุณอนุวัฒน์กันนะครับสำหรับความคืบหน้าเรื่องของการเยียวยาหลายคนถามผมเข้ามานะครับวันพรุ่งนี้วันที่4สิงหาคมจะเป็นวันแรกนะครับที่มาตรา33 9กลุ่มกิจการ10จังหวัดแรกจะได้รับการโอนนะครับ2,500 บาทคือวันที่4วันที่5วันที่6ได้โอน3วันนะครับส่วนอีก3จังหวัดนะครับก็คือชลบุรีฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงที่หลังต่อจาก10จังหวัดนั้นจะได้รับเงินโอนวันที่9สิงหาคมนะครับอันนี้คือมาตรา33ถูกไหมฮะแล้วก็มาตรา39กับมาตรา40เนี่ยจะได้รับเงินโอนคือ13จังหวัดเนี้ยในวันที่24สิงหาคมถ้าไม่ผิดพลาดไปจากนี้แต่ทีนี้เนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ให้การเยียวยาพื้นที่16จังหวัดที่เหลือนะฮะที่มีการประกาศรวมแล้วเนี่ยเยียวยาทั้งหมดนะครับ29จังหวัดแต่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าจังหวัดที่มีการประกาศก่อนหน้านี้13จังหวัดท่านจะได้รับการเยียวยา2เดือนด้วยกันฮะย้ำนะครับ13จังหวัดแรกนะครับท่านจะได้รับการเยียวยา2เดือนฮะ2เดือนนั้นคืออะไร2เดือนก็คือว่าท่านบริษัทมาตรา33บริษัทที่ท่านถูกปิดถูกไหมถูกปิดไปแล้วท่านได้ 50% ของเงินเดือนไม่เกิน 7,500 บาทเนี่ยท่านก็จะได้อีกเดือนหนึ่งเป็น2เดือนนะฮะส่วนเงินเยียวยา 2,500 บาทตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคุยกันว่าตกลงท่านจะได้2เดือนตามนี้ไหมเพราะว่าวันที่4คือวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านก็จะได้1เดือนไปแล้วหรือท่านจะได้อีก1เดือนอันนี้คือมาตรา33ส่วน39 40แน่นอนฮะถ้า33ได้2เดือนท่านก็ได้2เดือนไปด้วยขณะเดียวกันนะครับ16จังหวัดที่เหลือที่มีการประกาศไปท่านจะได้รับการเยียวยา1เดือนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะบอกให้นะครับแต่โดยรวมแล้ววันนี้ขยายเยียวยาเป็น29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับพื้นที่ที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้13จังหวัดได้เยียวยา2เดือนนะฮะส่วนจังหวัดใหม่ที่เพิ่งประกาศไป16จังหวัดได้เยียวยา1เดือนครับ